dance ma gram. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach gram. Na palcach gram. และก่อนที่เราจะไปเล่นเกมรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปหาเล่นเกมอะไรกันก่อนสนุกกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เราเข้าไปที่หน้าของ Google Play นะครับจากนั้นก็ค้นหานะครับที่มีแอปที่มีชื่อว่า .nbeat นะครับก็เป็นแอปออกแนวมันเป็นเกมดีกว่านะครับก็เป็นเกมนะครับที่แบบว่าน่าเล่นมากนะครับจากนั้นก็กดติดตั้งนะครับก็เป็นเกมแนวแบบว่าแปลกมากที่คือพี่แมวไม่ค่อยได้เล่นนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วก็มีหลากหลายเกมนะครับไม่ได้มีเกมเดียวเนาะจากนั้นก็มีให้เพลงแบบว่ามีเพลงให้ฟังเพลิดเพลินนะครับในขนาดเล่นนะก็ส่วนวิธีการเล่นเกมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมดีกว่าว่าน่าเล่นกันแค่ไหนนะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วเรามาลองเล่นเกมกันในแอปดีกว่าว่ามีความสนุกและความมันกันแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมพี่แมวลองดูจากภาพนะครับนี่ฮะเลือกเพลงแรกของคุณนะครับเป็นเพลงสตาร์นะครับก็คือใช้หูฟังเพื่อประกอบสถานการณ์ที่ดีที่สุดก็คือมันแบบว่าเป็นเกมออกไปแบบเล่นไปแล้วก็ฟังเพลงไปชิวๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือกดเพื่อเริ่มเนาะตัวเราจะเป็นตัวแสงจุดๆนะครับจากนั้นเราก็ตามกรอบเปล่าอ๋อกดตามที่มันเป็นไอช่องสีฟ้านะครับตรงกลางเนาะพยายามกดให้โดนนะครับแบบว่านี่ครับจากนั้นนะครับพี่จะลองตายดูนะท่านผู้ชมนะจะลองกดดูเห็นไหมฮะจากนั้นเราสามารถใช้ด้านของกล่องพยาบาลเห็นไหมหัวใจเราก็จะลด1ดวงถูกไหมครับก็เท่ากับว่าเราก็จะมาเล่นต่อจากจุดที่เราตายเมื่อกี้นะครับก็เริ่มต่อกันนี่ครับทุกคนพอพี่แมวเล่นไปสักพักนะครับก็เลเวลสูงขึ้นนะครับก็จะปลดล็อกเพลงใหม่นะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีอยู่เพลงเดียวมันก็จะมีเพลงแนวป๊อปแนวล็อกแนวช้าแนวเร็วนะครับแบบว่าแนวสามช่าก็เป็นเพลงแนวแบบพวกสากลนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะครับน้องๆก็สามารถไปเลือกเพลงได้จริงๆแล้วเพลงมีเยอะมากครับด้วยว่าเป็นเพลงแบบว่าหลากหลายจากทั่วโลกเลยนะก็มีแบบว่าออกแนวแบบฝรั่งหรือจะฟังออกแนวแบบอิตาเลียนออกแนวยุโรปอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกฟังได้นะครับตัวละครก็ยังมีแบบว่าพี่แมวใช้เป็นจุด200,000นะครับก็สามารถเลือกใช้เป็นตัวละครมิสเตอร์จุดหรือจะใช้เป็นสไปเดอร์แมนหรือจะเป็นซานตาคลอสพี่แมวใช้ขนาดของไม่ใช่แต่ไปเดอร์แมนดีกว่าแต่มันน่าจะเท่เลยครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันดีกว่านะท่านผู้ชมก็โอเคครับเรามาอยู่กับเกมที่2นะครับเป็นเกมออกแนวแบบว่าเมื่อกี้เป็นทางด้านของทางตรงนะครับเรามาอยู่อีกแบบแนวนึงดีกว่านะครับพี่เห็นแมวแบบว่าลองกดไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีให้เลือกหลายๆเกมนะครับก็การเข้าเกมก็สามารถเลือกเอาตามในหมวดเพลงนะครับก็ลองกดนี่ครับง่ายๆครับเพียงแค่กดซิกแซกตามจุดนะอย่าเพิ่งไปรีบกดนะกดตามจุดขาวๆนะเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีเส้นบอกเห็นมั้ยจึ๊บนี่เป็นไงทุกคนผมบอกแล้วผมพิ้วเป็นไงเกมเนี้ยอือหือไงทุกคนดูผมบอกแล้วเกมเนี้ยเกิดมาเพื่อผมมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะน้องๆว่าน้องๆทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าครบ100แปลว่าน้องๆก็จะถึงเส้นชัยนะครับพี่แมวจะลองแกล้งตายดูนะครับนี่เดี๋ยวจะลองกดนี่ครับพยาบาลนะครับเพื่อช่วยชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อมาเล่นต่อนะครับต่อยอดจากเมื่อกี้เนาะนี่ทุกคนดูนี่ดูความโหดผมก็วันนี้นะสำหรับเกมนี้ก็ถามว่าสนุกกว่าเกมเมื่อกี้ไหมมันก็เพลินดีนะครับเพราะว่ามันเพลินเพราะว่ามันมีแบบว่าเพลงให้ฟังด้วยแล้วก็มีเกมที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีเพลงให้เลือกฟังที่แบบว่าเยอะมากครับคือแบบเล่นเพลินอ่ะเลยแบบเล่นทั้งวันแบบยังเล่นได้อ่ะเกมพวกเนี้ยก็โอเคนะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จมาเรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาให้5ดาวนะครับจากนั้นก็คอมเมนต์ว่าเกมนี้แบบว่าเพลินอ่ะคือแบบมันเพลินมากนะจริงๆนะเกมนี้คือแบบว่าเกมนี้เพลินแล้วก็แบบสนุกมากนะครับแล้วส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดแอปนี้นะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไปให้สําหรับใต้คลิปนี้แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าจะมีเกมสนุกเล่นเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ชมก็โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีฟายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่ารีวิวของใหม่แล้วกันเนาะถือว่าแบบว่าน้องๆก็แบบว่าให้ความสําคัญกับคําว่าเป็นของใหม่นะครับมากกว่ากิจกรรมแจกมันก็เลยเรียกกันพยายามทําสลับกันนะครับส่วนเรื่องขั้นใหม่ก็ใครที่ใครยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับสําหรับคลิปเรื่องขั้นใหม่นะครับแน่นอนว่าทุกคนก็เห็นแล้วล่ะในหน้าล็อบบี้ว่าไอ้ผู้หญิงพี่แมวจะแคปให้ดูนะพี่แมวจะเอาขึ้นรูปให้ดูเลยกว่าถ้าเราหน้าล็อบบี้เนี่ยมันจะมีชุดพี่แมวจะติ๊กขึ้นลูกศรให้ดูนะครับว่ามันจะมีสีขาวกับสีแดงก็คือสีแดงเนี่ยไอ้สีน้ําตาลเนี่ยมันเป็นของผู้ชายส่วนไอ้ผู้หญิงริมสุดน่ะนั่นคือชุดเรื่องขั้นผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนชุดไอ้2ชุดนั้นเดี๋ยวพี่แมวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับเรามาเริ่มของใหม่ชิ้นที่1กันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะเรามาเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นหน้าของชุดนะครับชื่อชุดนี้พี่แมวไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับแต่ก็คิดว่าชื่อชุดเนี่ยมันน่าจะเป็นอ่านว่าอะไรสักอย่างนะมันเป็นชุดออกแนวแบบว่าหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เป็นออกแนวแล้วก็มีเป็นชุดเกาะนะครับแล้วก็ตาแดงๆหัวมันออก
ไปหัวมันล้นๆไงไม่รู้นะครับมันเป็นชุดรองเท้าเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันชุดอะไรแต่มันชุดเหมือนหุ่นยนต์นะครับราคามันก็ 1,600 เพชรนะครับก็ถามว่าเป็นแพงไหมก็แพงนะครับเป็นชุดแน่เป็นชุดซ่อนเกราะด้วยแล้วก็เป็นชุดที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ถามว่าโดยรวมสวยไหมก็ใช้ได้นะถือว่ามันก็มีความเท่แต่ถามว่าเท่ตรงไหนก็เป็นเท่พวกเกราะพวกกางเกงพวกรองเท้านะครับส่วนหัวก็ไม่เท่นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปชุดอื่นกันดีกว่านะครับโอเคครับรูปที่2นะครับพี่แมวจะเป็นทางด้านของรูปทางด้านของสกินปืนนะครับแน่นอนว่าพี่แมวจะพูดแบบว่ารวมๆเลยนะครับเป็นสกินปืนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าเซิร์ฟน้องถ้าน้องเห็นเนี่ยอย่างเช่นข้างบนสุดเลยนะครับ M4A1 เป็นลายกระบอกสีน้ำตาลสีทองกระบอกนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับส่วน M79 เนี่ยเป็นทางด้านของกิจกรรมอันนี้เข้ามาแล้วแล้วก็ SKS ลายแดงขาวอันนี้รู้สึกว่ายังไม่เข้านะครับแล้วส่วนสตาร์ปืนUMP สีเหลืองก็ยังไม่เข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ระเบิดแฟตเนี่ยเข้าแล้วแล้วก็ปืนคาอันนี้ก็เข้าแล้ว M4 ฝั่งนี้ก็เข้าแล้วสเปซเข้าแล้ว AK ลายอะไรอะลายแดงเหรออันนี้ไม่ชัวร์ครับแต่ลูกซองนี้เข้าแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้ลักกี้นะครับก็น้องๆก็น่าจะเห็นกันแหละนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกินปืนใหม่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกแนวนะครับโอเคดูต่อไปดีกว่านะทุกผู้ชมอันต่อไปนะครับก็ไปทางด้านของแรงกิ้งกันดีกว่านะครับสำหรับแรงซีซั่นหน้าซีซั่นนี้คือซีซั่น9ถูกไหมครับซีซั่นหน้าก็จะเป็นซีซั่นที่10แน่นอนว่าเสื้อก็มันก็มีความแบบว่าเอามาย้อมแมวนะครับก็คือแบบเอาเสื้อพวกเก่าๆมาย้อมเป็นสีนู่นนี่ลายอะไรมันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมนะจริงๆถ้าดูจากดูมันก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเราเสื้อนะคะก็แรงโกเห็นมั้ยฮะโอ้โห S10 ก็เป็นเสื้อกล้ามออกแนวสีเหลืองนะครับแล้วก็เสื้อเนี้ยสีแดงนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมก็เป็นทางด้านของชุดนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็คุ้นเคยอ่ะทุกคนก็เห็นหน้าล็อปปี้อยู่แล้วว่าชุดนี้มันหน้าตาเป็นไงนะครับสำหรับชุดนี้แน่เป็นทางด้านของชุดสีเหลืองนะถ้าดูจากภาพนั้นมันก็ชัดนะครับก็อีกด้านนึงเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นหัวนกแล้วก็เป็นเหมือนเป็นอะไรดำๆแล้วก็เป็นปีกข้างๆก็เป็นเหมือนเป็นเกาะนะครับแน่เป็นชุดถ้าลองเดาเนี่ยแน่เป็นชุดที่แยกส่วนได้นะครับก็น่าจะแยกได้ทุกส่วนรองเท้ากางเกงเสื้อไม่ว่าจะเป็นหัวนะครับส่วนอันต่อไปก็เป็นสีเขียวอันต่อไปเนี่ยมีความเท่ครับเหมือนหุ่นยนต์คือพี่แม่คิดว่าสีเขียวเท่กว่าเพราะว่ามันเหมือนมีเป็นหัวคุมอะไรไม่รู้คือชุดมันคือถามว่าเท่ไหมเท่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะเนี่ยเท่เพราะว่ามันมีตัวหนังสือบางถูกไหมครับอันนี้มันเป็นของอินดาแกรมนะครับพี่แมวเอามาอีกทีนะครับก็จะมีสายระยงระแยงแล้วก็เป็นหูฟังอยู่ตรงปากนะครับแล้วก็เป็นมือสีเขียวถามว่าเท่ไหมก็10 9เต็ม10ละกันเพราะว่าไม่ชอบตรงหัวทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่ก็หัวไม่ได้ดีไซน์สวยนะเพราะว่าชุดเกาะกับพวกกางเกงกับพวกรองเท้าเนี่ยดีไซน์ถือว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็โอเคครับโอเคครับดูต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นด้านของพ่อหนุ่มนะครับก็คือตัวละครองตัวไอตัวช่างมันเลยครับเป็นตัวละครที่มันสามารถได้เลือดต้นเกมนะครับแน่นอนว่าก็มันใส่ชุดนี้ก็ชุดนี้คือเท่มากครับชุดนี้นี่ขอตั้งชื่อว่าพ่อหนุ่มเท้าไฟนะครับโอ้โหตั้งชื่อชุดแบบว่าตรงภาพเลยนะครับก็ถ้าเราดูจากชิ้นส่วนเนี่ยมันจะแยกได้ถูกไหมครับราคาก็ประมาณ999แต่ถ้าใช้พวกคูปองก็เหลือประมาณ800 900 800 700กว่านะครับก็มันก็ถามว่าถูกไหมก็ถ้าเราขายราคานี้พี่คิดว่าโอเคนะเป็นชุดที่แยกส่วนถามว่าเท่ไหมเท่ครับเพราะว่าผ้าปิดปากเนี่ยน้อยมากที่จะมีนะครับเพราะว่าผ้าปิดปากบอกว่าชุดหลายๆชุดมันไม่ค่อยทำผ้าปิดปากมาแล้วนะครับก็มีแค่แบบน้อยชุดมากครับนี่เป็นผ้าปิดปากค่อนข้างที่จะสวยนะเป็นแบบว่าผ้าปิดปากทรงแหลมนะครับแล้วก็ชุดก็เป็นสีน้ำเงินปนดำนิดๆนะครับส่วนลงคือชุดนี้รู้ไหมเด่นตรงไหนครับพี่เมียวชอบ2อันเลยนะคะชุดนี้คือทุกคนคิดแบบพี่เมียวแน่นอนก็คือผ้าปิดปากกับรองเท้ามันนะครับก็คือแบบรองเท้าคือมันสวยมากครับพี่เมียวเราไปดูเป็นวิดีโอของเซิร์ฟนอตแล้วคือแบบว่าอันนี้พี่แมวให้ดูภาพนึงเพราะว่าวิดีโอจะสวยมากวิดีโอแบบว่าเป็นแบบไฟตรงล้อมันแบบมันหมุนได้ด้วยครับมันเหมือนออกแนวแบบว่าเหมือนโซนิกครับเหมือนแบบว่ารองเท้ามันจะบินได้หรือมันจะแบบว่ามันเป็นแบบรองเท้าสำหรับใส่แว่นอ่ะมันแบบเท่จริงครับเป็นแบบว่ามันสวยด้วยมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับคือแบบที่สุดอ่ะสองคือชุดนี้มาพี่แมวจะจัดรองเท้านะครับแต่ให้ผ้าปิดปากพี่แมวไม่แน่ใจว่าพี่แมวแบบมีผ้าปิดปากเยอะแล้วนะครับก็โอเคดูอะไรต่อไปดีกว่านะโอเคครับหน้าก็จะใกล้ๆหน้าสุดท้ายนะครับก็พามาดูทางด้านของสกินปืนกันดีกว่านะครับด้วยว่าพี่แมวขนสกินปืนที่ยังไม่เข้านะครับจริงๆแล้วถามว่ามีสกินปืนที่ยังไม่ได้เข้าไหมมันก็โอ้โหมีแค่น้อยครับอ่ะไล่กันเลยทีละปืนนะครับ VSS มีแล้ว M4A1 มีแล้ว M4A1 สีฟ้ามีแล้วสกาลายนี้มีแล้ว M4 สีม่วงมีแล้ว SKS ลายแดงอันนี้ไม่แน่ใจ M40 นี่มีแล้วนะครับแล้วก็ UMP สีเหลืองอันนี้มีแล้วแล้วก็ฟาร์มาร์ทลายแมงมุมมีแล้วยกเว้น P90 สีแดงครับที่ยังไม่มาเข้ามานะครับส่วนระเบิดนี้เป็นระเบิดของเอ้ยมันเป็นระเบิดหรือมันเป็นไอวอลวะไม่นี่ไม่แน่ใจมันเป็นว่ามันเป็นไอวอลของที่มันเป็นไอที่มันแข่งขันของไกน่าเวิลด์2019หรือเปล่าครับซัมไรมีแล้วแล้วก็สกินปืนมีแล้วนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าท้ายกันดีกว่านะสำหรับของใหม่อาทิตย์นี้นะครับนะก็ดูทางด้านของสกาสกานี้ไม่เข้ามาสกานี้พี่เคยรีวิวมานานแล้วครับเป็นสกาลายซามูไรสีขาวนะครับยังเข้าไม่เข้ามา
MP5 ยังไม่เข้ามานะครับส่วนสกาเอ้ยอันนี้มันเป็น M4A1 หรือปืนอะไรวะนี่ไม่แน่ใจนะครับสีเขียวอันนี้ก็เหลือยังไม่เข้ามานะครับแล้วก็ลูกซองหัวกะโหลกลายลายนี้ก็ยังไม่เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นปืนอะไรไม่รู้อ่ะเอ้ยหรือว่าจะเป็นปืนใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นมั้ยฮะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยคือรูปทรงปืนคล้ายกันเลยนะครับเป็นปืนที่ใช้แม็กค่อนข้างที่จะเยอะไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนกลใหม่หรือเปล่านี่นะครับส่วน R ข้างบนนะครับ MP5 ลายฟ้านี่อันนี้น่าจะเข้ามาแล้วนะ VSS อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันลายมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลายส่วนไอ้สีทองนะครับโอ้โหเต็มเดียวสีเขียวเลยครับน่าจะเป็นปืนใหม่นะครับแล้วก็เป็นทางของ M4A1 นะครับลายสีเขียวอันนี้ยังไม่เข้ามาชัวร์นะครับแล้วก็เป็นปืนอะไรวะสีทองเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วครับแล้วก็ AK ลายหัวกะโหลกลายมันหกก็โหลกเหมือนลายพวก UMP5 กับ VSS อันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็แน่เป็นพวกปืนที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็พวกสกานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเรียกว่ารีวิวของใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายทุกคน